่นแต่ว่าโบจะบอกแบบว่าการเล่นละครมันเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากเขาก็แบบหนูอยากเล่นคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงมารีเบื่อไหมเรียนออนไลน์
บื่อมากเบื่อมากก็ต้องเรียนนะคะเด็กไม่โกหกค่ะก็ต้องมันก็เป็นอารมณ์นั้นแหละคือเข้าใจคุณแม่ช่วยได้เยอะไหมลูกตอนเรียนออนไลน์ก็จะมีป้าปูคอยสลับกับโบก็คือโบต้องทำงานเป็นหลักอะค่ะก็จะมีป้าปูเป็นหลักที่แบบคอยประกบเขาอะไรอย่างเงี้ยเบื่อแต่ก็ต้องเรียนนะคะแต่ถ้าเรียนได้ไปเรียนเต้นเพิ่มเติมสนุกไหมชอบเรียนเต้นใช่ไหมครับชอบมากค่ะแต่ตอนนี้ที่โรงเรียนเขาก็ให้ออนไลน์วันพฤหัสบดีศุกร์อะค่ะก็แล้วแต่การปรับของแต่ละโรงเรียนเหมือนตอนนี้น้องๆได้กลับเข้าไปเรียนเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะแล้วก็เขาจะมีความสุขที่สุดก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ต่อให้เป็นวันพฤหัสกับศุกร์มันมีความกังวลไหมเพราะว่าต้องไปเจอถามว่าผู้ปกครองทุกคนมีความกังวลแล้วก็ความกลัวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกไปเราก็ไม่ใช่กลัวจนเราไม่ให้ลูกทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะค่ะก็คืออย่างที่บอกเราก็มั่นใจทางโรงเรียนด้วยว่าเขามีวิธีการป้องกันแล้วก็การตรวจหาเชื้อก่อนที่จะเข้าไปเรียนอยู่แล้วค่ะอย่างช่วงนี้มันก็อาจจะเริ่มกลับมาเปิดอะไรหลายๆอย่างครับพี่โบแต่ว่าปีหน้าพี่โบมีแผนอะไรไหมที่อยากจะทำจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างมันซาลงอะไรผมว่าจริงๆยังกังวลอยู่กับต่างๆด้วยจริงๆธุรกิจที่โบทำอยู่มันก็เป็นเจ้าของสกินแคร์มา5ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็อยู่ในรูปแบบของตัวแทนพอทุกอย่างมันเข้าที่เราก็อยากที่จะทำธุรกิจให้เราเต็มร้อยมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีในเรื่องของโควิดอ่ะมันก็ลำบากในเรื่องของการที่จะรวมตัวกันหรือว่าจะทำธุรกิจให้มันเต็ม 100% อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าโควิดมันหายไปจากโลกนี้แล้วก็โบเชื่อว่าหลายๆครอบครัวแล้วก็หลายๆธุรกิจคงจะทำอะไรให้มัน 100% มากกว่านี้ด้วยไอ้อย่างเรื่องโควิดนี่ก็อยากกลับไปที่ที่น้องมะลิที่ว่าการที่แบบเด็กได้อยู่กับโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมะลิเป็นยังไงบ้างก็จริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad แต่ว่าเราก็จะพยายามอยู่กับเขาตลอดเวลาจะพยายามดูว่ามีเวลาให้เขาในการที่จะดูแล้วก็เนื้อหาในสิ่งที่เขาดูเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ข้างๆเขาจะคอยบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้ตรงนี้มันได้ถามว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าโซเชียลตอนนี้อย่างที่บอกมันแบบว่ามันเยอะแล้วมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็บางทีเรายากที่จะควบคุมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพูดและสอนลูกก็คือเรื่องความจริงเราจะต้องสอนจริงๆเลยแบบคือไม่ต้องโกหกเขาแค่สอนว่าตรงนี้มันไม่ดีคำพูดแบบนี้ไม่ดีคำหยาบแบบนี้ไม่ดีเราไม่อยากให้ลูกเราเรียนรู้จากสื่อโซเชียลที่มันมีความรู้สึกว่าเออคนนี้ทำแบบนี้ทำไมเขาถึงดังขนาดนี้แต่ว่าด้วยคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาว่ามันเป็นสไตล์เขาแต่ว่าในสิ่งนั้นอ่ะก็ไม่ควรเรียนแบบไม่อยากจะให้เด็กเรียนคือเห็นแล้วไม่อยากให้เด็กรู้สึกว่าเป็นความชินชาเป็นความเคยชินว่าพฤติกรรมแบบนี้สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงน้องเริ่มจำแล้วกับพฤติกรรมในโซเชียลเพราะว่าเด็กวัยนี้หรือว่าในทุกวัยเริ่มจำค่ะแล้วโบรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้จำเร็วแล้วก็มีพฤติกรรมเรียนแบบค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นก็ผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้วันหนึ่งกี่ชั่วโมงให้โบเรียนเสร็จพอเรียนออนไลน์เสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเขาแบบผ่อนคลายอะค่ะสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะสลับกับกิจกรรมอื่นเพื่อนก็จะมีเพื่อนโบเพื่อนปูเพื่อนออโต้อะไรอย่างเงี้ยคอยหากิจกรรมให้เขาเล่นพอเสร็จตอนเย็นก็จะพาเขาไปเล่นหน้าหมู่บ้านนิดนึงให้เขาได้รีแลกซ์ให้ขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามให้พอเราเอาโทรศัพท์ของตัวเขามีงอแงหรือขัดขืนอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะแต่แค่ต่อรองไงคะมันก็ต่อรองแม่ไงบ้างเวลาอยากไปเล่นโทรศัพท์ต่อทำไมดูทำท่าสำนึกผิดสำนึกผิดเหรออีกอะไรต้องเรียนเสร็จก่อนอีก5นาทีค่ะอีก10นาทีค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่างงแงที่แบบว่าไม่มีอย่างน้องเนี้ยแบบพี่โบคอยอัพน้องลงโซเชียลประจำเนี้ยมันมีเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยพี่โบมีการบางทีแบบดูแลน้องยังไงไม่ให้แบบติดคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือมีใครเข้ามาอะไรเงี้ยโชคดีที่ในพื้นที่ส่วนตัวของโบค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพี่จ๋าที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงและมีทัศนคติที่ดีแล้วก็อย่างพื้นที่ส่วนตัวเราก็จะพยายามเหมือนทั้งหมดอะที่มาติดตามอะ 90% แหละเขาติดตามมะลิแล้วเขาอยากจะรู้ว่ามะลิเนี่ยมีพัฒนาการด้านไหนบ้างติดตามตั้งแต่เด็ก3จุกตัวเล็กๆ2ขวบณวันนี้เขาก็ยังติดตามอยู่จน8ขวบแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือวัตถุประสงค์ในการที่โมโพสต์ไปอะไม่ต้องการที่จะเรียกยอดไลค์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเราอยากที่จะให้พี่จ๋าที่เขารักและเอ็นดูมะลิจริงๆได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตของเขามากกว่าพี่โบอย่างของพี่โบเองย้อนกลับ
ชียลเลยทุกวันนี้แบบพอมันเคลียร์จบแล้วมันยังเจออยู่บ้างไหมยังมีข้างในหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะคือตอนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือน DM เข้ามาหรือ message เข้ามาก็จะไม่ได้น่ากลัวขนาดคนที่โดนจับไปล่าสุดนะคะแต่คนนั้นน่ะเหมือนเขาคุกคามมาประมาณ1ปีแล้วเป็นการคุกคามที่แบบว่าต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงโดยการที่นำเราไปแอบอ้างกับดาราท่านอื่นนำเราไปแอบอ้างกับประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีคอมเมนต์มาด่าเสียหายแล้วก็เหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยประมาณปีนึงสู้มาปีนึงจนแบบเราท้ออ่ะคิดว่าเฮ้ยคงจับไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ท้าทายตำรวจด้วยว่าตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ล่าสุดอย่างเขาทักมาตอนเที่ยงคืนอ่ะแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นทางตำรวจโทรมาบอกว่าจับได้แล้วนะคะเราก็แบบเฮ้ยจับผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าเที่ยงคืนยังทักมาอยู่เลยบอกชัวร์หรือเปล่าคะบอกชัวร์ค่ะคุณโมเพราะว่ามีเอกสารในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมเรียบร้อยค่ะที่โบใช้มาตรการอะไรนะให้ตำรวจดำเนินการขั้นไหนกับเขาครับก็ตอนนี้กำลังรวบรวมสำหรับดาราหลายๆท่านนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่โดนคนนี้คุกคามไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามค่ะเพื่อที่จะเอาผิดให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อยากให้เขาไปอยู่ในคุกค่ะแสดงว่าตอนนี้ยังไม่จบยังค่ะยังค่ะอีกนานไหมคะพี่โบกว่าจะทราบว่าอีกนานไหมอันนี้โบก็อยากที่จะให้ดาราท่านอื่นนะคะที่โดนเหมือนโบแล้วก็คิดว่าเป็นคนเดียวกันกับโบค่ะอยากให้ไปแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีฟ้องร้องเขาให้ถึงที่สุดมากกว่ามีบ้างหรือยังคะมีดาราที่มีค่ะมีหลายๆท่านหลายๆท่านมีเคสที่คล้ายๆเราเลยใช่ใช่เป็นคนเดียวที่ทำนี่แหละคนเดียวค่ะคนเดียวแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนเจาะโบแบบหลักๆเลยอ่ะหนักเลยแล้วก็เอาไปแบบนู่นนี่นั่นหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากฝากว่าสำหรับใครที่โดนแบบเนี้ยคือโบไม่อยากให้เขาแบบไปตอบโต้กับคนคนนั้นซึ่งทางตำรวจก็ถามว่าทำไมอะไรเงี้ยเราก็ได้คำตอบมาว่าทุกครั้งที่เขาทำอ่ะแล้วเขามีการตอบโต้จากดาราไปออกสื่อพูดถึงเขาอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกสะใจแล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นโบก็แบบเหมือนแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากให้ตอบโต้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้อยู่เฉยนะคะเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยตำรวจคงไม่ทำอะไรไม่ได้คือตอนแรกโบก็คิดเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าพอระยะเวลานานมันทำให้เรารู้สึกว่าพอแล้วจะอยู่ทางตำรวจก็บอกว่าไม่เคยเงียบหายค่ะหลังจากกรณีนี้ก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะเงียบไปเลยก็อุ่นใจว่าโอเคจับถูกตัวแล้วหลังจากรวบรวมรายชื่อดาราทุกคนได้ครบหมดแล้วอะจะทำแบบอะไรต่อไปอะก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางตำรวจทีนะคะว่าสามารถจะฟ้องร้องเขาแล้วก็เอาเข้าคุกได้ไหมคือในส่วนของเรียกร้องค่าเสียหายโบคงไม่เรียกหรอกแต่โบอยากให้เขาเข้าคุกมากกว่าเพราะว่าถ้าคนประเภทนี้อยู่ในคุกเขาก็คงไม่มีโอกาสที่มาทำกับลูกหลานของเราด้วยค่ะคิดว่าการเอาจริงของเราช่วยให้เรื่องแบบนี้หายไปก็คิดว่าดาราหลายๆท่านก็เอาจริงด้วยแล้วก็มันก็ช่วยได้เยอะนะคะมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันลดลงแล้วทำให้คนกลัวที่จะทำมากขึ้นพี่พ่อขออนุญาตถามเรื่องน้องๆครับทั้งลูกทั้งสองคนค่อนข้างที่จะแบบรักกันไปมากอะไรอย่างเงี้ยพี่พ่อชอบอัดคลิปวะพี่พ่ออยากจะส่งเสริมน้องมายังไงเพราะดูน่าจะไปได้ไกลมากเลยครับพี่พ่อเป็นไงก็เท่าที่เขาจะตั้งใจแล้วก็พยายามให้เราเห็นค่ะเมื่อไหร่ที่เขาหยอกแย่หรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างก็คงจะไม่สนับสนุนขนาดนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาแบบทำให้เราเห็นว่าเขาพยายามอยู่นะเขาเต็มที่เขาจริงจังเขาจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าหนูพยายามแล้วหนูมีความสุขกับมันแม่พร้อมเต็มที่ที่จะเสิร์ฟตอนนี้ค่อนข้างจะแบบเริ่มมีเห็นรูปเห็นร่างแล้วเนาะแววยังก็ตอนนี้ก็หนักอยู่ค่ะทั้งเรียนแล้วก็ในเรื่องของการฝึกร้องฝึกเต้นอะไรพวกนี้ค่ะอยากไปที่ฮารุคนที่อยากไปเกาหลีไหมลูกอยากมากค่ะอยากเหมือนใครคะพิลิซาจริงๆพอน้องมีความต้องการอะไรประมาณนี้พี่โบมีแผนอะไรอยากจะมาส่งเสริมน้องไปยังไงบ้างคะติดเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองค่ะอย่างเนี้ยเขาชอบเต้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออ่ะก็พาไปโรงเรียนสอนเต้นให้เขาแบบไต่ของเขาเองเท่าที่จะทำได้โอกาสเห็นพี่น้องไปด้วยกันเลยเดบิวด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมฝึกเพื่อนฝึกหรือว่าตอนเตรียมได้ไหม
ี่ออโต้เหรอคะทั้งคู่เลยทั้งคู่ของมารีก็ฝึกตามความชอบของเขาอ๋อแต่ยังไม่ได้ฝึกเป็นยังค่ะยังก็จะมีแบบเหมือนเป็นคลาสให้เขาเรียนเต้นแล้วก็มีสอบเหมือนสอบเป็นระดับขั้นนะคะแต่พี่ออโต้ที่คือเป็นพี่ออโต้ก็อยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมเราอยู่ในอนาคตว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้มีคงมีค่ายแล้วมาทอดทามหรือยังบ้างหรือยังมีแล้วค่ะก็พยายามอยู่ค่ะทั้งคู่เลยอ่ะคนเดียวค่ะเป็นค่ายยังไงคะแม่เราบอกไม่ได้ค่ะไม่โดนฟ้องค่ายในไทยไหมค่ายในไทยไหมคะในไทยค่ะในไทยเหรอแต่ของมารียังไหมของมารียังค่ะมารีก็ล่าสุดจะมีอะไรนะคะจะเล่นเลยนะคะไม่ใช่ละครเดี๋ยวฝากละครเพราะว่ามีทางค่ายติดต่อมาแล้วก็ไปเวิร์กช็อปไปอะไรแล้วเราก็ถามเขาว่าโอเคไหมคือโบจะถามลูกก่อนว่าอยากเล่นไม่เล่นแต่ว่าโบจะบอกก่อนว่าการเล่นละครมันเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากเขาก็แบบหนูอยากเล่นแล้วก็โอเคมันนี่ไหวมีลูกของการเล่นละครอยากเล่นละครไหมคะอยากค่ะทำไมมันนี่อยากเล่นละครหนูอยากลองเป็นเหมือนพ่อบ้างมันได้ดูผลงานของพ่อบ้างหรือยังเคยดูแล้วค่ะพ่อทำทุกอย่างได้ก็คุณพ่อเล่นทำได้ด้วยคุณพ่อเล่นเก่งไหมคะเก่งค่ะพี่บุ๋มน้องมีโอกาสได้ติดตามผลงานของพี่ปอบ้างไหมครับเปิดให้ดูตอนนี้ก็เปิดโอกาสเลยถ้าเขาอยากดูก็ให้เขาดูเลยค่ะพี่บอกจำกัดไหมว่าเรื่องนี้ดูได้เรื่องนี้ดูไม่ได้ไม่จำกัดค่ะก็ให้เขาดูทุกอย่างถ้าเขามีข้อสงสัยอะไรก็สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องอธิบายความจริงให้เขาเรียนรู้ให้ได้ดูแล้วน้องทั้งสองคนดูเหมือนจะมีโอกาสเข้าวงการแน่นอนเก้าตาสึกว่าแม่เรียบรับยังไงคือถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่โมห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของสภาพจิตใจความแข็งแกร่งพอไหมที่จะอยู่ในวงการนี้ได้รับอะไรหลายๆอย่างที่จะมาจากโซเชียลไหวหรือเปล่าในเรื่องของดังไม่ดังจะประสบความสำเร็จโบไม่ได้แคร์ตรงนั้นแต่โบแคร์ในเรื่องของความรู้สึกลูกมากกว่าว่าถ้าวันนึงลูกเข้าไปณจุดนี้ซึ่งเป็นคนสาธารณะแล้วถ้ามีคนคอมเมนต์แรงๆมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดลูกเราจะรับไหวไหมลูกเราจะเป็นทุกข์ไหมหรือว่าลูกเราจะทนกับมันได้ไหมสิ่งนี้โบห่วงที่สุดค่ะเราติดตามตอนนี้แน่นอนทั้งอย่างเราทั้งงานเพลงทั้งงานเต้นงานละครเนาะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ